สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาสอนท่าเทรดฟอร์เรกการกลับตัวทั้งหมด3รูปแบบนะครับที่คุณสามารถนําไปใช้ได้บางทีเนี่ยจังหวะการมันจะเป็นอย่างไี้ครับมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเฮ้ยเราเข้าบ่ายถ้าไม่อยู่ดีเนี่ยมันวิ่งลงเลยนะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างงี้เพราะเราเนี่ยไม่รู้จักวิธีการสังเกตการกลับตัวการาฟเนี่ยมันมีการโชว์มาแล้วว่าเฮ้ยฉันจะกลับตัวแล้วนะแต่เราอะไปเข้าบายจังหวะที่ มันเป็นจังหวะที่ต้องการจะกลับตัวพอดีนั่นคือสาเหตุที่พอกราฟวิ่งขึ้นเราเข้าบายปุ๊บกาฟมันลงหรือบางทีกราฟมันวิ่งลงเราเข้าเซลปุ๊บกราฟมันดิดตัวขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบอ่ะคุณจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่างสลาบราชิดสักประมาณ1 0 1 5นาทีฟังคลิปนี้จ,จบบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอน ื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเข้าเว็บโทแล้วไปฟังกันเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์โฟร์เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนน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 ะะะะะคค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 รร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 ัััััััััััับบบบบบจจ์ถถึงงงงุกกกกช่่่่ววววโมมมตออออเเเเเเลลยยย้้าาาาใใสสขป็ดีิู คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับันดับแรกเลยนะนี่คือหน้าตาตัวอย่างทั้งหมดของการกลับตัวทั้ง3รูปแบบที่ผมเนี่ยทำการแคปเจอร์มาให้ดูบันทึกมาให้ดูว่าเนี่แหละมันจะมีแค่ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างแต่และอันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขออนุญ,ญาตชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่ามันจะมีประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับแต่ผมมาโชว์แค่ประมาณนี้พอเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปและถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยคอนเซปต์พวกนี้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วไปใช้ที่มันซซับซ้อนกวว่าเยผมลแต มีแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนทำเบสิกตรงนี้ให้ได้เพราะว่า3ามแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมสอนให้หมดเลยว่าสังเกตยังไงดูยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูในขอตัวที่1ก่อนแพทเทิร์นแรกแพทเทิร์นนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมใช้คําว่าประมาณสัก30%ของทุกครั้งและกันสักร้อส่วนแพทเทิร์นตรงกลางอันนี้จะเยอะหน่อยประมาณสัก5ี้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเรยกว่าทิร์นนี้คือ นะอันนี้คือการเปลี่ยนเทนแพทเทิร์นแรกเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนเทนแบบไวนะครับแพตเทิร์นที่2จะเรียกว่าการเปลี่ยนเทนแบบช้าๆแพตเทิร์นที่3จะเรียกว่าการกลับตัวแบบไวเราเรียกว่ารีเจคชั่นบบ ion, หรือ RJ นั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนี่คือโอกาสการเกิดประมาณนี้นี่ผมอิงตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะหมายความว่าสักร้อยเทรดเนี่ยเกิดแบบนี้ประมาณ30เทรดสักร้อยเทรดเนี่ยเกิดแบบนี้ประมาณสัก50เทรดแล้วก็สักร้อยเทรดเกิดแบบนี้ประมาณสัก20เทรดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งทีี่ผมมมเเห็นาาแแล้ววด๋ยชร์ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้หลักการที่ควรรู้ก่อนทั้งหมด2อย่างนะั้นก่อนที่จะไปดูแพทเทิร์นการกลับตัวได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจ2สิ่งนี้ผมบอกได้เลยว่าต่อให้คุณเรียนไปยังไงคุณก็ไม่เข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นแนะนาว่าให้ตั้งใจฟังตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยไปจดจาแพทเทิร์นเอาครับคือตัวอย่างมาแก้ที่ผมไม่ดูตรงนี้นะครับนี่คือในส่งแพทเทิร์นที่เราสามารถจําได้แต่ว่ากว่าจะจําแพทเทิร์นได้ต้องเข้าใจอะไรก่อนต้องเข้าใจหลักการกันก,นก่อนว่ามันวิ่งยังไง นะครับถึงจะไปสามารถจำแพทเทิร์นได้แต่หลายคนน่ะขามขั้นไปจำแพทเทิร์นเลยไม่จำหลักการเพราะนั้นเดี๋ยวผมสอนหลักการได้ก่อนหลักการแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเทนในตลาด Forex ผมอาฉบับสั้นๆยอ่ยอๆแล้วกันเนาะก็คือเทนตลาด Forex เนี่ยจะมีทั้งหมด3เทนนะครับคือเทนขาขึ้นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เทนขาลงเป็นอย่างนี้และอีกอันหนึ่งคือไม่มีเทนก็คือไซเวย์นะครับเรามาดูก่นกอนว่าเทนขาขึ้นมนยังไง เท่นขาขึ้นทุกครั้งนะผมสั้นๆง่ายๆเลยมันจะขึ้นไปจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับจังหวะที่มันทาแนวรับปุ๊บจากจุดนี้มีโอกาสประมาณ8 0ที่มันจะขึ้นมาเพื่อรีเทสไฮที่มันเคยทําไว้และขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนเดิมครับถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องทาอะไรต้องกลับตัวลงมาจังหวะที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยสำคัญนะในฝั่งขาขึ้นจังหวะที่มันกลับตัวลงมามันห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าที่มันเคยทําไว้ถึงจะขึ้้้้นนนต่อไไดแแบบีขึมาทล คือไปทาจุดสูงสุดใหม่ถึงจุดหนึ่งครับสูงสูงไปมากๆแล้วจะทําไม่ได้แล้วต้องทําอะไรต้องกลับตัวลงจังหวะเหมือนเดิมครับกลับตัวลงนี่สําคัญมากแนวรับนี้ห้ามทะลุแนวรับก่อนนาะถึงจะขึ้นได้นี่คือกราฟเส้นถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ผมวาดให้เองเลยนะประมาณนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะวาดมือแต่สิ่งที่ผมวาดมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดจริงจะเป็นอย่างนี้ราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดถูกไหมกลับตัวลงมาทําแนวรับแนวรับนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นมารีเทสได้ และขึ้นมาทาจุดสูงสุดใหม่พอถึงจุดหนึ่งครับราคาไปต่อไม่ไหวต้องทาอะไรต้องกลับตัวลงลงมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับสําคัญมากจังหวะที่มันลงมาทําแนวรับเนี่ยจุดนี้แนวรับนี้ห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เขากลับตัวลงมานะเขาทำทรงนี้แทนครับเขาวิ่งลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ปุ๊บๆทะลุแนวรับนี้เมื่อไหร่นั่นคือบอกว่ามีการวิ่งลงต่อแทนละเพราะว่าเขาทะลุแนวรับมาแล้วเพราะนั้นราคาเนี่ยจากเทนขาขึ้นมันจะไม่่่ใชลละะมันนนนจเเปเททขางแ น,นี่คือฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงก็มากขึ้นเหมือนกันนะครับลงมาถึงจุดหนึ่งกับตัวขึ้นทําแนวต้านเสร็จแล้วลงไปต่อทําจุดต่ําสุดใหม่กับตัวขึ้นทนาแนวต้านจาังหวะนี้สําคัญมากขึ้นมาทําแนวต้านห้ามทะลุต้านก่อนหน้าถึงจะลงมาเลทโลแล้วลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจําทาแนวต้านห้ามทะลุต้านนี้ถึงจะลงต่อได้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนไซด์เวลเราจะไม่คุยกันนะเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดราคาจะลงต่อต้องเป็นไง ห้ามทะลุแนวต้านแต่ถ้าเกิดว่ามีการทะลุแนวต้านเมื่อไหร่แบบนี้นะครับสภาพจะเป็นว่านี้ปุ๊บทะลุแนวต้านจากลงจะเปลี่ยนเป็นขึ้นเนี่ยคอนเซปต์นี้ต้องเข้าใจเพราะว่าเราสามารถใช้มันในการเทรดได้นะครับข้อที่สคือในเรื่องของคลีนทราฟิกคืออะไรผมไปดูภาพนี้แล้วกันภาพนี้สังเกตดูนะมันจะมีจุดโซนๆหนึ่งที่มันเป็นโซนลงๆลงๆคืออะไรครับมันลงได้ง่ายและมันขึ้นได้ง่ายเห็นไหมจังหวัดที่มันลงมันเป็นไงครับมันลงได้ง่ายจังหวัดที่ขึ้นเป็นไง มันขึ้นได้ง่ายแต่ผมพาไปดูเพิ่มเติมเหมือนกันผมเลือกมานิดเดียวนะครับจะเห็นว่าเป็นไงราคาวิ่งลงมาลงง่ายไหมลงง่ายไอย้พวกนี้เราไม่นับนะเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะมีแท่งอื่นมาเกี่ยวอันนี้ลงง่ายจังหวะขึ้นเป็นไงขึ้นง่ายคอนเซปต์เนี่ยเราเรียกว่าคลีนทราฟิกสังเกตดูมันจะเป็นแท่งที่ต่อเนื่องงานลงก็ลงต่อเนื่องขึ้นก็ขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยจะไม่ใช่คลีนทราฟิกเพราะอะไรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง มั่วไปหมดนะครับแต่ถ้าเป็นคีนาฟิกนะผมเลื่อนไปตรงไหนก็เจอนะเห็นไหมจังหวะที่มันขึ้นเห็นไหมครับขึ้นต่อเนื่องง่ายๆลงเป็นไงครับก็ลงง่ายลงง่ายไปไงก็ขึ้นง่ายถามว่าเลื่อนไปไกลอีกมีไหมมีเรื่อยๆคอนเซป t นี้เป็นคอนเซปที่เกิดขึ้นมาจ่ะสังเกตง่ายๆเลยครับไปไงลงมาโล่งๆง่ายๆไปไงครับจังหวะกลับตัวขึ้นขึ้นง่ายเราจะไม่สนใจพวกนี้นะพวกนี้คือโซนที่มันมีขึ้นมีลงสับกันถือว่าไม่เป็นคีนาฟิกแต่อันเนี้ยคือบคีนาฟิกเห็นไหมขึ้นง่ายลงง่าย เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจคอนเซป t นี้แล้วนะครับเราสามารถไปดูเรื่องของแพทเทร์นกับตัวแ,แ้วเพราะมันต้องใช้นะครับเนี่ยขึ้นง่ายลงง่ายอ่ะเรากลับไปดูทีนี้เรามาจอดเลยก,กันที่ในส่วนของแพทเทิร์นแรกนะเรามาดูในเรื่องของคลีนทราฟิกก่อนจะเห็นว่าเป็นไงมันขึ้นง่ายถูกไหมจะวะที่มันลงเป็นไงครับมันก็ลงง่ายผมเลยบอกว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของคลีนทราฟิกก่อนนะครับขึ้นง่ายสันนิฐานไว้เลยว่าถ้าเกิดเราเห็นแค่ภาพนี้นะ,ะเดี๋ยวลองดูถ้าเราเห็นแค่นี้เรารู้แม้จะเกิดอะไรขึ้นเราตอบไม่ได้แต่ถ้้าาาเเกิดขขใจของว่ มันขึ้นง่ายแล้วมันต้องลงง่ายเราอาจจะพอเราได้ว่าเดี๋ยวจังหวะที่มันจะลงเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันขึ้นง่ายแล้วมันก็ลงง่ายซึ่งถงที่มันเกิดขึ้นคือไงครับมันก็ลงได้นะครับนี่คือท่าแพทเทิร์นกลับตัวแรกเราจะเห็นว่ามันมาจากโครงสร้างราคาที่ผมสอนให้โครงสร้างราคาเทนขาขึ้นต้องไปยังไงมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดถูกไหมไปถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับแนวรับนี้นะครับห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้า ถึงจะขึ้นต่อได้จะสังเกตดูครับสิ่งที่มันทาคืออะไรมันมีการทุ้แนวรับนี้มาเพราะฉะนั้นนี่คือการคอนเฟิร์มว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนละมันก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้จากจุดนี้นะครับนี่คือจุดเดียวกันเลยเห็นไหมครับนี่คือแนวรับราคาทุแนวรับลงมาจุดนี้แล้วก็มีการวิ่งลงกลับตัวขึ้นแล้วก็ลงต่อกลับตัวขึ้นและลงต่อนะครับประมาณนี้ซึ่งมันลงได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันมีคลีนทราฟิกด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราสามารถเล่นได้เองนี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมนะเราจะเห็นว่าราคาทําอะไรครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกไหมมาถึงจุดหนึ่งต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับเสังจากจุดนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ถูกไหมครับถ้ามันจะขึ้นต่อต้องกลับตัวลงมาทําอะไรกลับตัวลงมาทําแนวรับแต่แนวรับนี้ยห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นได้ถูกไหมเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปุ๊บเราจะเห็นว่าราคามีการทําอะไรครับราคามีการทะล นี่แหละคือจังหวะที่มันบอกว่ามันจะกลับตัวลงแล้วนะครับจุดนี้เราสามารถเข้าเซลล์ได้เลยนะครับ s l เอาไว้เหนือไส้ข้างบนนี้ TP ก็อยู่ประมาณนี้1ต่ตอนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับมันขึ้นง่ายมันก็มีโอกาสที่มันจะลงในง่ายและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันขึ้นง่ายมันลงง่ายถ้าเราดูภาพยายง่ายๆนะนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่เราจะเล่นกันราคาทุนนวรับลงมาถูกไหมครับเราทาอะไรครับเราเข้าเซลล์จุดนี้ตรงจุดนี้ s l อยู่ไหนอยู่ข้างบนนี้ TP อยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าการที่เราเชื่อแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีนทัฟฟิกนะถ้าซ้ายมือไม่มีคลีนทัฟฟิกเราไม่สามารถเรนได้แต่แบบนี้คือมีราคามันก็จะลงได้ง่ายเราเรยกภาพตัวอย่างใหม่ถ้าเกิดว่าซ้ายมือเป็นอย่างนี้ครับมีการแบบเฮ้ยแท่งแดงเข้ามาเกี่ยวด้วยมีแท่งแดงมาตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยเราจะเซลลงมายากนะครับเพราะมันมีโอกาสที่มันอาจจะมาติดแนวรับพวกนี้ได้นะครับลองนึกภาพอีกแบบหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับตัวอย่างถัดไปครับนี่ เหมือนกันเราเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดูแบบนี้ก่อนจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าราคาทําอะไรราคามันขึ้นไปทําจุดสูงสุดถูกไหมเสร็จแล้วเป็นไงครับมันมีโอากาสที่จะต้องกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับซึ่งมันทําแล้วนะจากจุดนี้มีโอากาสที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮถูกไหมต้องขึ้นต่อภาพที่เราต้องการที่จะเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ครับเอาแบบไม่คิดเยอะก่อนเลยนะเห็นเฉลยแล้วไม่เอาขี้โกงแบบนี้มันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยถูกไหมขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะกลับตัวลงมาอีกกลับตัวลงมาเนี่ยกลับตัวเพื่อลงต่อไหมไม่ใช่กลับตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อเพราะแนวรับเนี้ยถ้ามันยังไม่ทะลุแนวรับก่อนหน้าตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคาเป็นไงราคาทะลุแนวรับลงมาเห็นไหมนี่คือจุดเปลี่ยนเด็มเพราะนั้นเราสามารถเซลลได้เซลตรงไหนได้ครับเทรดนี้เอาจริงถ้าจะฟืนฝนเล่นนะเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เลยเมื่อแท่งนี้ปิดเซลล์แท่งใหม่ได้เลย S sell เหนือไส้แท่งนี้นะครับตามโครงสร้างราคา TP ป,ประมาณไหนก็ หนึ่งต่อหนึ่งก็เล่นได้หรือจะมาถึงคี์ทัฟฟิกข้างล่างเลยก็เล่นได้เหมือนกันได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนแต่จะเห็นว่าอะไรครับคีย์หลักคือเราดูโครงสร้างราคาเรื่องของเทนนะฮะปึ๊บปึ๊บป๊บเปลี่ยนเทนเราเซลล์ได้อันที่2คือดูของคีนทัฟฟิกถ้ามีเราก็สาม,มารถเล่นได้นะับตัวอย่างสุดท้ายครับของฝั่งขาขึ้นแบบนี้เราจะเห็นว่าราคามันทำไงครับเหมือนเดิมขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างมันต้องเป็นยังไงฮะถ้าตามแบบหลักกา,ารพื้นฐานที่เราสอนกันเรื่องเทนมันต้องขึ้นต่อู ต้องขึ้นแบบนี้แต่พอมันมีการทะลุแนวรับลงมาเนี่ยแบบนี้นะครับจุดจุดนี้เลยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเทรนเพราะนั้นเราสารันนิษฐานได้เลยว่าเฮ้ยมีโอกาสลงต่อเราก็เซลล์ตรงนี้ได้ S เซลข้างบนนี้ TP เนี่ยก็ประมาณนี้แต่น่าจะเห็นว่า S เซลเนี่ยมันไกล TP มันสั้นกว่าอาจจะไม่คุ้มเสี่ยงอาจจะไม่เล่นก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันลงได้ไหมมันลงได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Clean Traffic หรือ CT ตัวอย่างถัดไปนะครับของ อีกครบแพทเทิร์นหนึ่งนะครับแพทเทิร์นที่2นะแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่เกิดประมาณ50%นะครับก็คือเกิดค่อนข้างบ่อยนั่นแหละนะสังเกตดูมันคือการโครงสร้างราคามาเลยต้องเข้าใจโครงสร้างราคาครับจุดนี้เราเนว่นราคาทำไงราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกไหมกับตวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดกับตวลงมาทำแนวรับก็จะเป็นภาพนี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นต่อจากจุดนี้บางคนว่ามันลงไม่ใช่นะมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้ถูกไหมมันทาโครงสร้าง ขึ้นมาทาจุดสูงสุดต้องทําะไรต่อครับลงมาทําแนวรับเพื่อขึ้นต่อตราบใดที่มันยังไม่ทะลุแนวรับปัจจุบันอ่ะมันก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อเรื่อยๆตรงจุดเนี้ยเราเห็นว่าพอราคาทุลุแนวรับปัจจุบันปุ๊บเป็นไงครับมันลงยาวแล้วนะซึ่งถามว่าเทรดเนี้ยเราเซลล์จุดไหนได้ก็เซลล์ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากปลอดภัยหน่อยเราก็รอให้มันทะลุแนวรับทั้งหมดก็ได้อาจจะมาเซลล์แท่งนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นไงครับมันขึ้นง่ายมันก็ลงได้ง่ายเหมือนกันนี่คือคอนเซปต์ของคลีนทานฟิกก็ อีกตัวอย่างหนึง่งเรามาดูกันเราเห็นปุ๊บราคาทำไงครับราคาเหมือนจะขึ้นไม่ก็ลงยังตอบไม่ได้เราคิดดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับคำตอบคือปกติถ้าเราเห็นภาพเนี้ยสนันนิษฐานไ้เลยว่ามันมีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นแท่งแดงแล้วคือปกติทั่วไปเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อนะภาพต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นสีเขียวขึ้นต่อไปเลยถึงจะขึ้นได้ตามโครงสร้างราคาแต่พอเป็นแดงเนี่ย สันนิษฐานไว้เลยว่าเฮ้ยมีโอกาสที่เขาจะเป็นแดงต่อทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นซ้ายมือนะก็จะเห็นว่าเหมือนกันถูกไหมกับที่ผมให้ดูตอนแรกราคาเนี่ยมีการทะลุแนวรับลงมาปุ๊บจุดนี้ทะลุได้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นลงเดาซิมีคลีนอฟิกลงๆอะไรจะเกิดขึ้นราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงได้แบบนี้นะครับหน้าที่ของเราคือสังเกตให้ออกและเล่นเซลล์ตรงนี้ให้ได้เอสเซลข้างบนนี้ TP ก็อยู่ประมาณนี้1ต่อนได้เลยนะครับตัวอย่างถัดไปจุดนี้อ่ะ เราจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่ผมสอนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นประจําถูกไหมนี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นตาแต่ที่มันยังไม่ทะลุแนวรับปัจจุบันแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแล้วแต่ทะลุปุ๊บนะครับมีโอกาสที่มันจะลงต่อละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลเฮ้ยถ้าราคาทะลุแนวรับตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันลงแน่เราสังเกตเห็นอ๋อทะลุรับตรงนี้ก็แพทเทิร์นซ้ายมือเลยทะลุแนวรับตัวเองเห็นไหมจุดนี้คือออจจุดดนนนนนนี้้้ะะะะะะไรรรรรเเเเเกกิขึลลงงแพาาาาัััทํคบสต เล่นเซลล์ได้แค่นั้นเองเราเซตจุดนี้เลย e x c เซข้างบนนี้ครับ TP ก็1ต่อหนึหรืออาจจะไปอยู่ข้างล่างนู่นเลยของคลีนทริกก็ได้นะได้เหมือนกันแต่ผมไม,ไม่ค่อยเล่นอย่างนี้ผมจะ TP แค่ประมาณนี้ครับ1ต่อหนึ่งเท่าไหร่ TP ก็เท่านั้นไม่เล่นเยอะไม่โลภมากนะครับตัวอย่างถัดไปอันนี้ตัวอย่างนี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นลองดาดูสิราคาจะขึ้นหรือลงลองตอบดูก่อนนะครับให้เวลาคิด3วินาที คำตอบคือปกติแล้วทั่วไปราคาต้องเป็นไงมันต้องวิ่งขึ้นถูกไหมขึ้นมันทําจุดสูงสุดไว้ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับเสร็จแล้วต้องเป็นไงต่อต้องขึ้นไปทําจุดสูงสุดเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้แต่พราะว่าราคาเนี่ยมีการทุ่แนวรับลงมานะครับสิ่งที่วันเกิดขึ้นคืออะไรมันลงที่ผมถามนี่คือถามหลอกนะบางคนที่เอเอ,อมันเป็นภาพนี้ยมันต้องลงต่อมังไม่ใช่นะถ้าเป็นภาพนี้ภาพแรกเนี่ยมันต้องขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีอกาสลงต่อแล้วเราดููซ้ายมมือลงหถก เคลื่อนง่ายจาังหวะที่ลงต้องไปไงต้องลงง่ายแล้วก็เซลลได้เลยก็มีโอกาสที่ราคาจะลงได้แบบนี้เก็บกําไรสั้นๆนี่คือการเทรดสั้นๆสกอปปิงเล่นแค่ประมาณนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยราคาก็พอคีนทัฟฟิกครบแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นไงครับมันก็ขึ้นต่อกับตัวขึ้นต่ออะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นี่คือตัวอย่างสุดท้ายของรูปแบบที่4ในเรื่องของการรีเจ็คนะ ผมไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูเยอะแต่นี่คือตัวอย่างของรีเจ็คเราจะสังเกตได้อย่างนึงก็คือว่าเวลาราคามันวิ่งขึ้นไปเยอะๆเนี่ยหลายๆแท่งนะเราอย่าเพิ่งปบาบนะอย่าเพิ่งไปเซลล์ด้วยจะเซลล์ได้ต้องมีอาจจะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งหรือ2ก็แล้วแต่แต่นี่คือแพทเทิร์นที่3ก็คือว่าราคาเนี่ยแท่งแบบเนี้ยเราเรียกว่าแท่งรีเจ็คสังเกตได้จากไหนนะครับสังเกตไดจากการที่ราคาเนี่ยมันทิ้งไส้ข้างบนไว้ยาวตัวเนื้อเทียนจะเล็กและไส้ข้างล่างจะเล็กกว่ามากมาก มันหมายความว่าอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยราคาเคยวิ่งขึ้นขึ้นไปเสร็จโดนตบกลับลงมาทิ้งไส้ยาวไว้หมายความว่าตอนนี้ราคาขึ้นต่อไม่ได้ก็มีโอกาสที่เขาจะลงได้เราเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อแท่งนี้ปิดเอสซลตรงนี้ TP ก็ประมาณนี้1ต่อหนึ่งไม่ต้องเล่นเยอะเก็บกาไรสัน้นๆคลีนาฟิกได้ง่ายๆตรงนี้เหมือนกันมันเคยวิ่งขึ้นรีเจ็กลงมาเราสังเกตนะคีสังเกตคือไส้นะครับต้องยาวแบบนี้ เนื้อเทียนเนี่ยต้องเป็นสีเดียวถ้าเราจะเล่นนะถ้าเราจะเซล์ก็ต้องเป็นสีแดงนะครับถ้าเราจะบายก็ต้องเป็นสีเขียวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นแท่งรีเจ็คมีแบบนี้ไส้ข้างบนอยูนี้เราคิดว่าเป็นรีเจ็คไม่ใช่นะครับตรงจุดนี้จะเห็นว่าไส้บนยาวถูกไหมเราทาอะไรครับเราเซลล์ได้เลย SL อยู่นี่ที่พี่อยู่ไหนอยู่ประมาณนี้หนึ่งเตือนหนึ่งชนะได้เลยง่ายๆนะครับเทนี้เหมือนกันนี่ฝั่งขาขึ้นอันนี้จะยากหน่อยแต่ว่าพอมาหลุดโซนไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อง,ง่ายเพราะคีนทาฟฟิกนะครับประมาณนี้ คลิปนี้จะไปไวๆหน่อยไม่ได้เจาะลึกมากไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลมากนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะทําให้มันกระชับนิดหนึ่งนะครับสรุปเนื้อผาให้ฟังก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี3ามแพทเทิร์นแต่3ามแพทเทิร์นนี้เราต้องต้องเกิดจากการที่เราเข้าใจในรูปแบบของเทรนในตลาดก่อนและก็ในเรื่องของคลีนอฟิกถ้าเราเข้าใจสสิ่งนี้มาผนวกใช้ด้วยกันนะครับมันจะสามารถใช้แพทเทิร์นนี้ได้ดีมากแพทเทิร์นแรกก็คือการที่ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงเลยไวๆนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นประมาณ30%ม ร้อยเทดเกิดขึ้น30เทดไม่บ่อยนะฮะแบบนี้เราก็แค่รอมันทะลุแนวรับเราสามารถเข้าเซลได้ต้องรอมันปิดแท่งก่อนนะสว่วนที่2นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันค่อยๆเป็นเทรนขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเรารู้แหละถ้ามันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุแนวรับแต่พอมันทะลุแนวรับปุ๊บนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเทรนเราสามารถเซล์ได้จะเซลลตรงนี้ก็ได้หรือจะรอมันทะลุแนวรับตรงนี้แล้วไปเล่นคีย์นัฟฟิกตรงนี้เซลลมาข้างล่างก็ได้ลงได้เหมือนกันอันที่3นะครับคือในเรื่องของการที่ราคาวิ่งขึ้นแแลลล้ววกกัับตงงรๆเเย็็จะะปปนนภาาพมณี ขึ้นแล้วลงเลยก็คือการที่มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันมีการโชว์รีเจคชันลงมาทิ้งไส้แบบนี้ไส้บนจะยาวไส้ล่างจะเล็กแบบนี้นะครับก็ประมาณแบบทรงๆเนี้ยจําภาพนี้ไว้ปุ๊บมันก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ลงต่อได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามันจะลงต่อได้ต้องมีอะไรต้องมีคลีนทราฟิกแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซป t นี้เราก็สามารถเล่นได้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ ถ้าเกิดว่ารู้สึกชอบในสิ่งที่ผมสอนให้นะเร็วๆนี้ผมจะมีเปิดสอนเป็นคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าครบจบแน่นอนอาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตที่คุณจะต้องลงเลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยผมที่แจ้งก่อนเลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยคือเป็นการสอนสดๆนั่นเองนะผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเราจะมาเรียนกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาอยู่ที่20 0 0 0กว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าพึ่งดวง่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับ ราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กำลังจะรู้ว่าสิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิง้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้งา่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่องอย่าว่างันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของรุ่นก่อนกันดีกว่าว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีไหมนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอน มีให้เห็นแน่นอนครับอาจจะเป็นประมาณ7จ็ดแปดหมื่นด้วยซ้ำคอที่ผมขายราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับบางที่นะที่ผมเห็นนะครับคือแบบว่าคอสร,ราคาแบบเป็นแสนเลยนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของผมเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยลว,ว่าตรงนี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วไม่ถูกจนเกินไปไม่แพงจนเกินไปผมว่าคุ้มค่าสมกับราคาในสิ่งที่ได้รับเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยที่ผมจะสอนเนี่ยครับเป็นเนื้อหาในเรื่องของแท่งเทียนเพียวๆเลยนะฮะ เราจะฝึกกันตั้งแต่แบบขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยซึ่งเนื้อหารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 5บหถึงยีชั่วโมงนะครับว่าจริงไหมลองดูตรงนี้ดูนะครับอันนี้คือคลิปของรุ่นก่อนๆนหน้าที่ผมเนี่ยทำการสอนสดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการอัดบันทึกคลิปไว้ให้ดูนะครับเพื่อที่ว่าคุณพี่เขาเนี่ยจะได้ดูย้อนหลังได้น,นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าอย่างคลิปแรกคลิปนี้นะครับเป็นการสอนวันที่1นึ่งเนาะผมเป็นการสอนสดนะครับวันที่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณชั่ว4นามชั่วโมง่ว,วแลถ้ถ วันที่3ครับ5ชั่วโมงครับก็13ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับวันที่4อีก4ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ประมาณเท่าไหร่ละ18ชั่วโมงละนะครับอ่ะสุดท้ายครับ3ชั่วโมงก็21ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมสอนใน5วันนะครับคือ21ชั่วโมงและอย่างที่ผมบอกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับเขาไม่สอนในขนาดนี้หรอกเต็มที่นะครับเขาก็สอนแค่5ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับแต่ราคาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยน,นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรง เราจะลองเรียนดูไหมนะครับเป็นเนื้อหาแท่งเทียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงเลยซึ่งเป้าหมายของคอร์สนะครับคือเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาแท่งเทียนได้ว่าสมมติการ์มาเป็นอย่างนี้แท่งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะผมถ้าการมาทรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อเราสามารถที่จะคาดเดาได้นั่นเองและสามารถเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับโดยรุ่นเนี้ยผมจะรับแค่ 20ทีนั่งเท่านั้นจริงๆแล้วผมรับแค่ประมาณรุ่นละเท่านี้ครับยี่ทีนั่งเพราะว่าเวลาผมสอนเนี่ยจะมีการถามตอบเนาะซึ่งถ้าคนมันเยอะเนี่ยผมจะคุยดูแลแล้วไม่ไหวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรับจํานวนจํากัดนะครับทีนี้บอกก่อนเลยนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะขายราคาหมื่นต้นๆนะคือรุ่นก่อนเนี่ยผมก็ขึ้นมาราคามาเรื่อยๆครับอย่างรุ่นแรกนะครับผมที่ผมขายเลยนะอยู่ที่8,00พนกว่าบาทนะครับรุ่นที่2ก็ขยับมาประมาณหนึ่งหมื่นนะครับร ล่าสุดเนี่ยก็เป็น1849 9นะครับไม่ใช่ล่าสุดสิล่าสุดจริงๆเนี่ยอยู่ที่2049 9นะครับเพราะนั้นรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะขายราคาหลักหมื่นต้นต้นเพราะว่า ช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเอาเวลาที่ผมสอน20กว่าชั่วโมงเนี่ยไปนั่งเทรดมันดูสบายใจกว่านะครับไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยว่าจะเตรียมเนื้อหาสอนยังไงจะสอนดีไหมจะสอนไม่ดีกว่ารุ่นอื่นหรือเปล่านะครับมันนับคันที่จะกังวลใจนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ผมก็คิดว่าเออน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะขายราคาเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าผมไปเทรดเองเนี่ยยังไงก็ได้เยอะกว่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับอย่างคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมลงไว้ในช่องยูทูบผมนะครับผมก็จะเห็นว่า แค่วันเดียวนะครับแค่อทิย์เดียวผมก็ทำกำไรได้แบบ89หมื่นแล้วนะผมฉะนั้นตรงนี้ผมว่าผมสบายใจกว่านะครับไม่ต้องมานั่งเครียรด,ด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสอนด้วยนั่นเองเนาะก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ผมจะขายราคาถูกขนาดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าที่อื่นเขาไปขายเนี่ยเขาขายเป็นหลักแสนแน่นอนนะครับผมว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเนาะสิ่งที่ผมจะให้กับสิ่งที่พี่จะได้รับเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับ,นะรบซึ่งณนะตอนนี้สิ่งที่ผมให้นะครับม รายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับคือเนื้อหาที่จะมีการสอนเนี่ยจะรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับก่อนอื่นเลยผมที่แจ้งก่อนเลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยคือเป็นการสอนสดๆนั่นเองนะผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเราจะมานั่งเรียนกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับโดยเป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom เนาะเราสามารถโต้อตอบกันได้ถามตอบกันได้เนื้อหารวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับ อย่างที่บอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zo ูมนะครับเนื้อหารวมประมาณ15-20ชั่วโมงเนาะแต่ว่าผ่านรุ่นหลังๆมาเนี่ยจดเน Br ื้อหาประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไปทุกรุ่นแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องสบายใจได้เลยว่าสอนเนี่ยครบจบแน่นอนนะครับที่สำคัญก็คือนี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับสิ่งที่รับอานดับได้ก็คือว่าการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเท็มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับรวมเวลาเรียนก็อย่างที่ผมบอกประมาณ15-20ชั่วโมงแต่ว่าช,慢慢ช่วงนน้ก่โมขึทุุร นะครับเนาะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณพี่เรียนจบแล้วเนี่ยคุณพี่จะมองการาฟเนี่ยแปลกไปเลยครับจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าการาฟมาทรงแบบนี้นะแท่งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะรู้แบบนี้ได้เลยโดยการเรียนคอร์สต,ตรงนี้นั่นแหละนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตังน,นี้เป็นการสอนผ่านโปรกแกรม Zoom เนาะเป็นการสอนสดผมก็จะนั่งสอนสดเลยคุณพี่ก็จะเข้ามานั่งเรียนแล้วก็มีการถามตอบกันในคาสได้เลยนั่นเองนะครับ ที่สําคัญคือเป็นการสอนสดจริงๆเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทท่านั้นนะครับผมมีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ด้วยนันเนเองนะครับเพราะผมเข้าใจว่ามนุษย์คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมซับเนื้อหา20ชั่วโมงในครั้งเดียวได้ถูกไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่ามีคลิปให้ย้อนดูไว้นะครับบางที่นะเขาเนี่ยให้เราไปเรียนสอนสดจริงแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยดูซ้ําหรือไม่อนุญาตให้เราเนี่ยบันทึกหน้าจอไว้ดูเองนะครับเพราะว่าเขากลัวข้อมูลหลุดคือผมว่ามันแปลกๆนะครับคือถ้า แต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีจนขั้นแบบว่าไม่ต้องกลัวใครขัดลอกนะครับคนขัดลอกผมช่วงนี้เยอะแยะไปหมดแต่ผมไม่ได้กังวลใจตรงนั้นเพราะว่าผมเนี่ยอยากทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนะครับผมแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้น,นั่นเองนะครับไม่ได้เสียเรียดอยู่แล้วเนาะยิ่งมีคนเทรดได้เยอะสังคมการเทรดมันก็ดีขึ้นนะครับประเทศไทยเราก็รวยขึ้นถูกไหมก็วินวินทั้งคู่นะครับทีนี้ครับถัดมาก็คือมีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาให้เนาะคือเราสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือ,อ่ลมกุ เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับกรณีที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับกราฟบทเรียนหรือเนื้อหาต่างๆสามารถสอบถามได้หลอดผ่านลายส่วนตัวผมนั่นเองนะผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะมีการแจกลายส่วนตัวให้กับนักเรียนของผมด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ เข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนการสอนอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตฟรีตลอดชีวิตนะครับโดยไม่มีการคิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับผมก็เท่ากับว่าเราเรียนจบตรงนี้แล้วสมมติในอนาคตผมไปเจอที่นหนึ่งมานะครับ <ๆ S 1> ก็จะมาสอนให้ฟรีฟรเลยเองอัปเดตให้ฟรีเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนเเข้ารียน หรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่นี้มันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิป3ชั่วโมงเนาะผมอยากคุณพี่เนี่ยสลับเวลาตัวเอง3ชั่วโมงนะครับนั่งดูคลิปนี้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับเพื่อเป็นการคิดว่าเป็นพรีวิวเบื้องต้นนะ้องได้เห็นลงหน้าว่าเฮ้ยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านกราฟเปล่านะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้ําเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเชื่อรีวิวนะครับเชื่อตัวเองก่อน มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะคที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออรุ่นก่อนๆเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกกััันนนนนนนะะผผมมม็สาาาาารรรถพอออคคลลลิปป่่เเเเได้้ยยงณีบ

้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30ิบาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลกเบกเอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามตัวเดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ60,000เก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ราคา นี้คือผมพูดว่ามีสิทธิ์ที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจากเหทียเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูล้เล่นว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทมมียมแบบนี้ราคาจะโดน buy stop หรือ sell stop ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิคนนะครับในเวลา5วันเนาะเหลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ย็คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขอเนี่ยแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนือ่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิม,ดมนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด forex กเลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท้ว่วนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบเทคนิคที่ผมสอนเนาะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน,น่นอนนะวันที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด,ดนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักกกนนะเพราะว่าอสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิม์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกับอานที่พื่อนทุกท่านนะครับ ศึกษา forex ได้1 2ถึงเดือนงูง,งูงปละาปะปะเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับเพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตแน่นอนนะครับเขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวนอะเทียดการาฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่่อยูตรงหน้า ซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะาอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว่าจะทํากําไรได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายากมากนะครับซึ่งสำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้น ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง นะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพ์ห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะโค้ชสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8 4 9 9นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเรศทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ำนะครับวงเล็บว่าโชคดดีีีีมมมาาาากกกท่่ไ้้รรรัับบโนนนนเเะะยผคซึง ผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่า,าจา์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอ,อันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพายเซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรูนะ้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจเดิกหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับ คุณพี่ก็โชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับเะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่า ใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ดเนาะนะครับก็ลองเพาะสานกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที ing, ่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี<ๆ>่ยจะลบกวนเวลาจนเกินไปนะ ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเ <s> พียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสรบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเราไปใช้ได้จริงและ แต่จะแชร์ประสบการณ์บนทึกให้กับที่กาลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนดนะ้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ต้องบอกว่านี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะทําการเปิดสอนสดออนไลน์แบบนี้นะครับต้องขอเรียนแจ้งไปเลยว่าถ้าจบรุ่นนี้เนี่ยผมจะไม่มีการสอนสดแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากลงเรียนอยู่นะต้องบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะเรียนด้วยกันแล้วนะครับ ครั้งนี้ผมจะสอนวันที่1 2บสถึงยีสิงหาคมนะครับผมก็เปลี่ยนจากสอน5วันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสอน10วันแทนเพราะว่าเวลาที่ผมสอน5วันหนึ่งผมสอนมาละสีชั่วโมงมรู้สึกว่ามันเหนื่อยและใช้พลังงานเยอะมากนะครับผมไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมเลยอยากขยายเวลานะครับมาสอนไปเวลาชั่วโมงสชั่วโมงแทนแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอาเป็น10วันนั่นเงนะเพราะนั้นนี่คือรู้สุดท้ายที่จะมีการเรียนการสอนแล้วนะเรียนจบตรงนี้นะครับผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหาแท่งเทียนตลาดฟอเร็กเพิ่มขึ้น เพราะว่าผมสอนมาหลายร้อยคนแล้วยังไงทุกคนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีเข้าใจง่ายเป็นการเปิดโลกแท่งเทียนถ้าสนใจอยากเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับรบก,กวนทักมาได้เลยนะที่ l ล n e ID นะครับ @mjopo นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ254 9้านะครับย้ำนะว่าน,นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ลงรุ่นนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนด้วยกันแล้วนะครับวันที่ผมจะเริ่มสอนนะครับก็คือวันที่12ถึง23สิสิงหาคมนะครับ เป็นในช่วงของเดือนหน้านั่นแหละผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่แต่ก็เอาเป็นว่ากลางเดือนสิงหาคมนะครับตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่23นะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสอนแค่5วันนะครับแต่ว่า5วันมันใช้เวลาเยอะในการสอนแต่ละครั้ง4 5ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยมากผมเองสอนก็เหนื่อยตัวนักเรียนเองก็ล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเปลี่ยนการสอนเป็นเรียน10วันแทนแล้วก็แบ่งเวลาเอาวันละ1-2ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีการทบทวนกันเนื้อหากันนะครับเรา ไม่ล้าไม่เหนื่อยเกินไปนะครับวันที่เปิดรับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปนั่นแหละเนาก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ เดือนนี้นะครับสิงหาคมนะครับหไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เริ่มเรียนนั่นแหละเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยรุ่นนี้คือรุ่นท้ายแล้วเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจทำยังไงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันจะมีกลุ่ม Discord นะครับกลุ่มปิดแบบนี้ซึ่งเราสามารถเข้ามาพูดคุยได้และเปลี่ยนความรู้กันได้อัปเดตอะไรในอนาคตมีให้ผมก็จะลงให้ในนี้ <c oughs> ผมอยากพูดประเด็นนี้มากเลยว่าสําหรับคนที่คิดว่าราคาที่ผมสอนให้เนี่ยสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันแพงนะครับ <c oughs> ผมอยากให้เราลองย้อนกลลไปถาาามเววงดวดู่ในนตี เราเสียเงินให้กับมาเท่าไหร่แล้วนะครับด้วยความที่เราไม่รู้นะเติมพอทีหนึ่งพันเหรียญสามหมื่นกว่าบาทเติมเสร็จเสียอีกมาเติมอีกหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนะครับเราเสียเงินให้กับความรู้เนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วดีกว่าไหมเตี่ยวเจาะเงินตรงนั้นอ่ะมาลองลงในความรู้ดูนะครับอย่างน้อยเนี่ยได้มีการลองผิดลองถูกได้มีการรู้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการจะบอกอะไรเราเราสามารถเล่นบายได้ไหมเล่นเซลล์ได้ไหมอย่างที่บอกนะสิ่งที่ผมสอนเนี่ย มันคือการเจาะลึกเข้าไปในแท่งเทียมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเรียนแล้วนะครับคุณสามารถไปปรับใช้ได้กับเทคนิคตัวเองที่มีเดิมอยู่แล้วสามารถเข้าใจได้ว่าราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งไปทางไหนกันแน่ขึ้นลงไปยังไงทำไมขึ้นดีดจังหวะมันกลับตัวลงเลยนะครับเราสามารถรู้ได้หมดเลยตอบได้หมดเลยมีหลักการมีเหตุผลหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของแท่งเทียนเราไม่ต้องมามานั่งมโนแล้วว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแท่งเทียนจะบอกเราเองเราแค่ตีความแล้วเราเข้าเทรดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าแพงลองถามตัวเองดูว่า เราลงเงินให้กับความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมบอกเลยว่ายังไงคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สสุดท้ายที่คุณต้องลงถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะเป็นคอร์สสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าผมมีนักเรียนหลายร้อยคนแล้วนะครับที่ลงคอร์สนี้คอร์สสอนสดแล้วจบทีเดียวถ้าสนใจอยากเข้าเรียนนะครับรบกวนทักมาติดต่อได้เลยที่ ลายไอดี ID, นะ a mjopo นะผมมีแอด้วยนะถ้าไม่มีอดจะไม่เจอนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ2549รบกวนคุณพี่ทักมาแบบนี้นะว่าสนใจ2549เป๊ะเ,เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เดี๋ยวจะมีบินคอยตอบให้ pe, นะครับย้ำนะผมอยากให้มาลงเรียนด้วยกันไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินนะครับแต่ว่าผมอยากสอนจริงๆแล้วนี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมจะปิดการสอนแบบถาวรในเรื่องของการสอนสดออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจบรุ่นนี้จะไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดอยากเรียนด้วยกัน อยากลองเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีชีวิตในการเทรด f o r e x ดูผมขอแนะนําให้มาลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ลองถามดูว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยเทรด forex มาระยะหนึ่งแล้วยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกเลยเราลองกําเงินก้อนหนึ่งนะ่ยมาลงเรียนดูดีไหมอย่างน้อยมันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้ ใหอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับลองไปดูรีวิวตอนช่วงกลาง,ลางคลิปดูก่อนก็ได้จะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้กับนักเรียนเก่าๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจโรงเรียนนะครับติดต่อได้เลยตามนี้หวังว่าจะมาเจอกันในคลาสเรียนนะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับสวัสดีครับ